ว่ากันว่าประเทศไทยมีคนติดเชื้อโควิดแค่หลักพันคนแต่จะเป็นโรคจิตตกตื่นตระหนกนับล้านคนดังนั้นช่วงที่กำลังเบื่อๆกับการอยู่บ้านเรามาปรับตัวปรับหัวใจให้รับมือกับโควิดแบบมีสติกันดีกว่าครับเริ่มจาก 1. เสพข่าวแต่พอดีอย่าหมกมุ่นหรือตื่นตระหนกจนเกินเหตุพยายามอัปเดตข่าวเป็นช่วงๆเพียงวันละ 2-3 ครั้งก็พอและระวังข่าวลือข่าวปลอมเช็คให้ชัวร์ก่อนเชื่อนะครับข้อ 2. อย่าเก็บความเครียดไว้คนเดียวหาทางแลกเปลี่ยนความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจได้และระบายออกผ่านทางดูอาข้อ 3. ศึกษาข้อมูลเรื่องการทำงานและสิทธิต่างๆที่คุณจะได้รับปิดเทอมนี้ผมคงไม่ได้ไปเยี่ยมแชร์แล้วครับข้อ 4. อย่าขาดการติดต่อกับเพื่อนและญาติพี่น้องเราก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปไหนเลยอยู่กับบ้านนะครับข้อ 5. ทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรักและความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวข้อ 6. ทำงานอดิเรกที่คุณชอบหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากสื่อออนไลน์นี่มันพอดีครับข้อ 7. ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แต่อย่าทานจนเกินพอดีที่สำคัญแบ่งเวลาสำหรับการออกกำลังกายด้วยนะครับข้อ 8. นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสะสางหนังสือที่ซื้อมาเต็มตู้แต่ไม่เคยได้เปิดอ่านสักทีโดยเฉพาะอัลกุรอานมาวอร์มอัพหัวใจและปลายลิ้นให้คุ้นชินกับพระดำรัสของพระเจ้ากันดีกว่าข้อ 9. หากิจกรรมเล็กๆน้อยๆทำเพื่อเป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวโควิดจะจบเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะมีวัคซีนเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมสักทีเนี่ยข้อ 10. ใส่ใจในเรื่องที่เราสามารถควบคุมได้อะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็มอบหมายต่อพระเจ้ากันเถอะครับ White Channel ขออยู่เคียงข้างพี่น้องทุกท่านเราจะผ่านบททดสอบนี้ไปด้วยกัน